รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินนะครับยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ต้อนรับปีใหม่วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับวันนี้2มกราคม2558นะครับช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับหลายท่านที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเน็ตแรงๆเนี่ยยังฟังรายการวิทยุ Money Shot ของเราได้เช่นเดียวกันทางททครับช่วงนี้เขาจัดโครงการประกวดถ่ายภาพ Thailand Only Selfie Contest เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชมการถ่ายเซลฟี่เนี่ยที่เดินทางไปในช่วงนี้แหละครับหยุดยาวๆได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังก็ด้วยนะครับที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้เพียงถ่ายภาพตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราหลงรักเพื่อบอกรักประเทศไทยแต่ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ตรงกับภูมิลำเนาของเรานะครับแล้วก็ส่งมาอัพโหลดรูปเนี่ยขึ้นใน Instagram หรือ Facebook Fanpage Thailand Only Selfie Contest จากนั้นเนี่ยให้เขียนคำบรรยายใต้ภาพเพื่อบรรยายถึงความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆระบุใส่ชื่อสถานที่วันที่ถ่ายภาพลงในภาพที่ส่งประกวดนะครับตั้งแต่วันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4มกราคมนี้โดยททจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่20มกราคม2558ทางเว็บไซต์ของ www.touristthailand.org นะครับเพราะฉะนั้นเชิญเลยนะครับ Thailand Only Selfie Contest จากททส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปติดตามดูครับอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการเงินในแวดวงเรื่องของกระแสโซเชียลมีเดียและเรื่องของการทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในบ้านเราผมหมายถึงธนาคารกรุงเทพที่ล่าสุดไปจับมือกับทีมฟุตบอลว่าที่แชมป์นะครับว่าที่แชมป์พรีเมียร์ฤดูกาลนี้แน่นอนครับทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอะไรคือที่มาที่ไปของการจับมือกันระหว่างธนาคารกรุงเทพและทีมสโมสรเชลซีจากพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับผมเชิญท่านดร.ทวีลาภ ฤทธาอภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยให้เราฟังในช่วงนี้ครับท่านดร.ทวีลาภสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านดร.ทวีลาภ นะฮะแล้วช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยตกลงอยู่กรุงเทพไม่ไปไหนเหรอครับท่านดร.ก็ดูฟุตบอลครับแฟนบอลตัวยงใช่สิช่วงนี้บอลแข่งกันเยอะด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้นะเป็นเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าสำหรับที่มาที่ไปของการจับมือกันของธนาคารสีน้ำเงินของไทยกับทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีของอังกฤษนะที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะด็อกเตอร์เป็นแฟนบอลตัวยงครับเนี่ยต้องเรียนว่าครับเราคุยกับเชลซีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงหลังๆก็จะเห็นว่าทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจในภูมิภาคเอเชียเยอะมากครับในการเติบโตของแฟนบอลของเขาผู้ชมกิจกรรมต่างๆนะครับครับเชลซีคุยกับเรามากว่าปีครับแล้วก็เราพบว่ามันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างคล้ายกันอันที่หนึ่งชัดเจนเราเป็นสีน้ำเงินด้วยกันครับสีของธนาคารกรุงเทพสีประจำแบงค์นี่สีน้ำเงินใช่ไหมใช่ครับเชลซีก็คือสีน้ำเงินสิงโตน้ำเงินครามสีประจำทีมเขาก็คือสีน้ำเงินถูกต้องครับสีน้ำเงินเหมือนกันครับ อันที่สองเชลซีมีความน่าสนใจในการเติบโตในช่วงหลังของ10ปีที่ผ่านมานะครับเป็นทีมที่แข็งแรงมูลค่าแบรนด์สูงครับฐานแฟนใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มแฟนบอลเชลซีเนี่ยครึ่งๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่อายุ45ลงมาครับซึ่งอันนี้น่าสนใจครับในขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีฐานฟุตบอลที่แข็งแรงเช่นกันแต่ช่วงวัยเนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเดินไปตามท้องถนนเนี่ยจะเห็นคนหนุ่มสาวไอ้นี่ขอเรียนนะครับ
สวมเสื้อเชลซีนะครับแล้วก็มีเสื้อวอร์มเสื้อการแข่งขันจะพบได้ทั่วไปเป็นจุดที่เราเริ่มสนใจเราก็เลยลองทำวิจัยดูว่าถ้าเราจะทำอะไรกับเชลซีเนี่ยเป็นที่สนใจไหมนะครับผลตอบรับมาเป็นที่ดีครับเอ๊ะท่านดร.ทวีลาภครับมีการสำรวจไหมครับว่าแฟนๆทีมเชลซีในบ้านเราเนี่ยมีมากน้อยสักขนาดไหนครับเนี่ยถ้าดูในเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก6ล้านคนนะครับ เขามีแฟนเพจในเว็บไซต์ต่างๆมี Facebook นะครับทั้งกลุ่มอิสระกลุ่มเป็นทางการต่างๆนะครับเป็นกลุ่มก้อนที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะก็มีทั้งแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมและหลังๆเนี่ยแฟนเชลซีก็มาแรงนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่น่าสนใจด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับน่าสนใจครับเราก็เลยคุยกับเชลซีนะครับมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คิดถึงว่าแนวทางจะทำการตลาดทำต่างๆด้วยกันก็เป็นสูตรสำเร็จนะครับในแง่หนึ่งก็คือว่าเขาเองก็น่าจะช่วยในการที่ลูกค้าใหม่ๆของเรานะครับหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับก็สามารถจะทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพื่อได้สิทธิประโยชน์นะครับที่เชลซีเขาออฟเฟอร์ให้นะครับในขณะเดียวกันเชลซีก็สามารถจะเข้าถึงคนกลุ่มในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับผ่านโปรดักต์ผ่านบริการต่างๆนะครับเราถึงตกลงกับเขาที่จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับครับทีนี้ครับข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างกันเท่าที่พอเปิดเผยได้นะครับทางเชลซีเนี่ยเขาจะมาสนับสนุนกิจกรรมอะไรกับทางธนาคารกรุงเทพบ้างครับท่านดร.ทวีลาภก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับครับอันที่หนึ่งที่เขาต้องทำให้ดีก็คือว่าต้องให้ทีมเขาแข็งแรงแล้วก็แชมป์ขึ้นฤดูกาลแรกเนี่ย ก็น่าจะได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครึ่งแรกก็นำอยู่แล้วอ่ะหนึ่งก็คือต้องทำผลงานในสนามให้ดีใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็เขาก็ต้องสร้างฐานแฟนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆกับแฟนคลับเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับเราเองก็จะเริ่มดูเรื่องผลิตภัณฑ์บริการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยโครงการที่จะพาผู้สมัครบัตรเดบิต Be First Smart บัตรเครดิตของเรานะครับสมัครแล้วหรือเป็นอยู่แล้วก็ใช้จ่ายตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถจะลงทะเบียนร่วมสนุกเราจะพาไปชมการแข่งขันที่ Stamford Bridge ในแมตช์สำคัญนะครับ2แมตช์แมตช์เจอกับใครครับเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเชลซีเจอแมนยูครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งเป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลครับโอ้โหศึกแข่งศักดิ์ศรีทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคู่แรกก็จะเป็นเมษายนนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมก็ผู้โชคดีก็จะมี10รางวัลละ2ที่นั่งนะครับเป็นแพ็คเกจทัวร์ไปเที่ยวลอนดอนนะครับแล้วก็เข้าชมการแข่งขันถึงขอบสนามในที่นั่งพิเศษด้วยครับครับนี่เป็นอะไรนะแคมเปญเชียร์สุดสปิริตที่ Stamford Bridge ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะครับโอ้โหแล้วใครเป็นแฟนเชลซีอย่างเงี้ยนะได้ไปดูเชลซีเตะกับแมนยูเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้มันสุดๆเลยนะท่านดร.ทวีลาภก็เป็นประสบการณ์ครับแล้วก็เป็นผมว่าเป็นความน่าตื่นเต้นที่ไปอยู่ในสนามได้เห็นบรรยากาศแล้วเห็นทางทีวีมาหลายครั้งแต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่แฟนฟุตบอลต่างนะครับซึ่งจริงๆจะเป็นแฟนแมนยูก็ได้นะครับแฟนของลิเวอร์พูลก็ได้นะครับครับนะนะมีโอกาสไปเจอดิเอโก้คอสตาตัวจริงนะไปดูเอเดนฮาซาร์นะไปดูออสการ์หรือแม้แต่ไปดูที่ว่าเอ๊ะตกลงมูรินโญ่ตัวจริงหน้าเขากวนๆจริงไหมโอ้โหนะมีโอกาสไปสัมผัสตัวจริงเสียงจริงที่สนามเลยใช่ไหมครับอ๋อนะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับในการที่ทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยต้องการจะขยับขยายโดยใช้เรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งรูปแบบนี้นะครับตกลงกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนที่คิดว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งแคมเปญนี้น่าจะช่วยทำให้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นครับดร.ทวีลาภก็อย่างครับอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับมันเป็นกีฬาของครอบครัวกีฬาของคนทุกวัยครับกีฬาของคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากีฬาเนี่ยมันน่าสนใจในแง่ของมันเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีนะครับการต่อสู้การไม่ย่อท้อการทำงานเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะครับทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งสำหรับเราเนี่ย
นะครับนอกจากมันมีเรื่องราวให้พูดคุยนะครับเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการเข้าถึงคนในหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มของเชลซีซึ่งเป็นกลุ่มที่45ปีลงมาครับนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจของโครงการทำการกับเชลซีครั้งนี้ครับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ทางธนาคารกรุงเทพเองต้องการที่จะเจาะไปยังกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตนะครับแล้วก็จริงๆทุกที่ก็คงมองกลุ่มลูกค้าที่เป็น young generation นะครับซึ่งก็จะมีพัฒนาการต่างๆแล้วพวกนี้ก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนกลุ่มใหม่ๆในสังคมมากขึ้นนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยมีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆครับครับแล้วคิดว่า product แรกๆก็คือบัตรเดบิตกับเครดิตเนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าจะเข้าถึงได้ง่ายหน่อยในเบื้องต้นสำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับครับมันเป็นพื้นฐานที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการจับจ่ายใช้สอยนะครับใช้ในทุกชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้ดีนะครับนะงั้นถามขยับไปถึงเรื่องของบัตรเครดิตซะหน่อยได้ไหมฮะปัจจุบันฐานบัตรเครดิตบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันมีอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับดร.ทวีลาภเดบิตเราณขณะนี้นะครับอยู่ที่17ล้านบาทครับส่วนบัตรเครดิตณขณะนี้ที่ 1.7 ล้านครับครับโอ้โหถือว่าเยอะไหมครับถือว่าเยอะก็มีการเติบโตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับครับแล้วก็สำคัญคือทำยังไงให้ลูกค้าใช้บัตรของเราในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นนะครับครับแล้วก็จะสอดคล้องกับปีนี้ละสิปี58ที่คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมคิดว่าเรื่องความมั่นใจอะไรต่างๆนะครับก็คงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเชื่อว่าถ้ามองไปข้างหน้านะครับในระยะกลางเนี่ยนะครับทุกอย่างก็น่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะครับครับครับทีนี้กลับมาดูเรื่องของธนาคารกรุงเทพกันต่อนะครับธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยกับการทำกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับจริงๆต้องเรียนว่าสมัยก่อนนะครับเราเคยมีทีมฟุตบอลของเราเองในอดีตนู้นนะครับผมเคยไปดูที่สนามผมเคยไปดูใช่แล้วเราก็ยังมีความผูกพันของคนกับทีมสโมสรแบงก์กรุงเทพในอดีตอยู่เมื่อก่อนศูนย์หน้าก็คุณพิชัยคงศรีนะครับมิดฟิลด์ก็คุณเฉลิมวุฒิสง่าพลใช่ครับเนี่ยตัวแบงก์กรุงเทพทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนนะผมก็เคยสัมผัสเพราะว่าท่านก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะครับที่แบงก์กรุงเทพนะครับคุณเฉลิมวุฒิต่างๆก็เป็นสตาร์ในอดีตทั้งนั้นเลยครับครับและครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจับไม้กับมือกับทีมสโมสรฟุตบอลถือว่าในระดับต่างประเทศเนี่ยนะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับสำหรับธนาคารกรุงเทพครับครับหลายคนบอกว่านี่จะเป็นการคล้ายๆกับพลิกโฉมของแบงก์กรุงเทพเลยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นแบงค์ที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟซะหน่อยนี่จะเป็นภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของแบงค์กรุงเทพอีกด้านหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยครับก็คงถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดนะครับทุกอย่างก็คงจะมีส่วนทำให้เราใกล้ชิดกับคนนะครับแปลเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องวิถีชีวิตต่างๆของคนผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ก็ต้องปรับตัวกันไปกีฬาก็เป็นอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมและคิดว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งมันก็มีความน่าสนใจและอย่างที่เรียนนะครับครับผมว่ากีฬาฟุตบอลณเวลานี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องเล่ามันมีแรงบันดาลใจแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ของเราณขณะนี้ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันต่อสู้นะครับไม่ย่อท้อนะครับเราถึงเลือกที่จะใช้แคมเปญว่า One Team One Spirit ครับOne Team One Spirit นะถูกต้องครับแล้วมีการคาดหวังการจับมือกับทางทีมสโมสรฟุตบอลเชลซีในครั้งนี้เนี่ยคาดหวังตั้งเป้าไว้แค่ไหนยังไงบ้างครับเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเริ่มต้นการทำงานด้วยกันนะครับแล้วเราก็คงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเชลซีที่มีในประเทศไทยมากขึ้นนะครับจริงๆก็มีโครงการเรื่องโรงเรียนสอนฟุตบอลต่างๆให้เยาวชนนะครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเชลซีก็มีโรงเรียนสอนฟุตบอลในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นการทำงานกับพาร์ทเนอร์อื่นๆเขาที่มีในเมืองไทยนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทำให้แบรนด์ของเชลซีเขาเป็นที่รู้จักนะครับแบรนด์ของเราเองก็เป็นที่คุ้นเคยกับคนมากขึ้นครับครับแล้วก็ถ้าดูเปรียบเทียบระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันนะธนาคารที่เขาหนุนแมนยูก็มีนะธนาคารที่หนุนลิเวอร์พูลก็มีนะ
แล้วก็แบงก์กรุงเทพนะก็มาจับไม้จับมือกับเชลซีนะครับการแข่งขันกันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปีนี้ปี58เนี่ยแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงจะเข้มข้นคึกคักดุเดือดเหมือนทุกปีไหมครับเนี่ยผมก็เรียนว่าจริงๆการแข่งขันนะครับมันก็มีมาตลอดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีกับประเทศกับเศรษฐกิจนะครับกับผู้บริโภคต่างๆนะครับทุกคนก็มุ่งจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้กับลูกค้าของตัวเองนะครับแล้วกับประชาชนผู้ออมเงินผู้ฝากเงินแหละครับกับภาวะเศรษฐกิจที่ถูกมองว่ากำลังจะฟื้นตัวแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็มีตัวแปรที่ท้าทายหลายต่อหลายส่วนเหลือเกินทิศทางดอกเบี้ยก็ยังดูทรงๆแม้จะมองว่ามีโอกาสจะปรับลดลงก็ตามนะครับดร.ทวีลาภมีอะไรจะฝากไปยังประชาชนผู้ออมเงินผู้ฝากเงินบ้างไหมครับเชิญครับผมคิดว่าเรามีทางเลือกในการดูแลตัวเองในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆเยอะขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าความรู้ความเข้าใจของคนเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการศึกษาทำความเข้าใจในข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็สอบถามจากทางเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าการวางแผนทางการเงินในการต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่พึงกระทำนะครับในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องการออมเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวทุกช่วงวัยครับมีทางเลือกมากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารแต่เพียงอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับครับนะคนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนมีการกล้าไปลงทุนในกองทุนรวมไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพิ่มมากขึ้นไหมครับดร.ทวีลาภผมว่าทุกอย่างอยู่ในโน้มที่ดีแล้วก็ผู้ลงทุนหรือผู้ออมเนี่ยต้องขวนขวายหาความรู้ต่างๆมากขึ้นเราจะเห็นเรื่องงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีคนไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เยอะขึ้นนะครับคือคนมีความเข้าใจมีความรู้ด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น รู้จักกระจายความเสี่ยงว่าอ้าวเมื่อก่อนส่วนใหญ่มีแต่เงินฝากไว้กับธนาคารเยอะๆใช่ไหมฮะก็กล้าที่จะ เริ่มลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กองทุนตลาดเงินกองทุนหุ้นหรือแม้แต่ไปลงทุนในหุ้นด้วยนะครับใช่ครับอันนี้คือพัฒนาการในเรื่องความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินแล้วก็มีการกระจายการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับนะครับเอาละครับท้ายสุดจริงๆมีอะไรจะฝากบอกไปยังแฟนๆเชลซีในบ้านเราบ้างครับดร.ทวีลาภครับครับก็ตั้งแต่1มกราคมนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เชิญแฟนเชลซีนะครับร่วมกิจกรรมกับธนาคารกรุงเทพแล้วก็ขอเชิญไปยังแฟนฟุตบอลของแมนยูก็ได้นะครับ ครับลิเวอร์พูลก็ได้นะครับร่วมสนุกกับเราก็สามารถจะไปชมและเชียร์ทีมของท่านแต่บังเอิญต้องเป็นสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์แค่นั้นเองครับซึ่งผมคิดว่าก็ได้บรรยากาศอีกแบบดร. ทวีลาภเนี่ยเป็นแฟนเชลซีใช่ไหมฮะผมสีน้ำเงินครับเป็นแฟนเชลซีมานานแค่ไหนยังไงแล้วครับเนี่ยจริงๆผมก็สนใจฟุตบอลอังกฤษมาระยะหนึ่งนะครับครับแต่เพิ่มได้คุยกับเขาเห็นวิธีการทำงานได้เห็นเบื้องหลังนะครับการเตรียมทีมแต่ละครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจกับการเตรียมการวางแผนความสำคัญของโค้ชแล้วก็ความการทำงานเป็นทีมครับซึ่งผมเห็นตัวอย่างชัดในทีมชาติไทยที่เกิดขึ้นนะครับในปลายปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ยังทำให้รู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความยั่งยืนจริงๆครับครับเอางี้ครับคิดว่าปีนี้เชลซีจะได้แชมป์ไหมมั่นใจครับมั่นใจนะมั่นใจโอ้แล้วแคมเปญก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะแหมแฟนผีกับแฟนหงเห็นแล้วเนี่ยยังตาลุกวาวเลยนะเอาละครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับนะครับขอบคุณอย่างสูงครับดร.ทวีลาภครับครับคุณยุทธนาครับครับแล้วสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับครับท่านดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับนี่คือการจับมือกันอย่างแนบแน่นเลยระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและทีมสโมสรเชลซีจากประเทศอังกฤษนะครับก็เตรียมพาแฟนๆบุกเกาะอังกฤษไปชมนะครับฟุตบอลนัดสำคัญของเชลซีด้วยสนใจก็เชิญตามกิจกรรมที่ระบุไว้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน